โอเคค่ะเอาเลยเนาะฉลากค่ะที่โพสล่าสุดล่าสุดเลยร้อนก็ไม่เห็นอะไรที่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรค่ะก็คือในกลุ่มไปเห็นมาว่าแบบว่าเขาตำหนิเราเป็นคนเดิมนี่แหละค่ะตำหนิเราหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบว่าก็น้อยใจที่แบบไม่เห็นการพัฒนาของเราเลยหรอในสิ่งที่เราแบบทำไม่เห็นทุกวันอะไรเงี้ยก็แบบทิ้งไปแล้วสักพักก็ทางมันเถอะคนเราพูดอะไรก็ได้ก็เลยแฟนคลับไม่น่าจะใช่แฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับจริงๆไม่น่าจะเป็นแบบพวกแอนตี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้คือเราเห็นเป็นแอคเคาท์เดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่จนตอนนี้เราออกจากกลุ่มไปแล้วคือไม่เห็นแล้วตัดปัญหาคือออกไปจากกลุ่มดีกว่าจะได้ไม่ต้องเห็นอะไรที่มันแบบบั่นทอนจิตใจเห็นที่เขาต้องหนีเขาต้องหนีในเรื่องของการทำงานของเราในการร้องเพลงนี่แหละเขาบอกจะมีคอนเสิร์ตแล้วจะไหวไหมร้องเพลงแบบไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเราก็ไม่ใช่นักร้องเราก็ต้องยอมรับแต่เราก็เรียนอยู่ทุกวันแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็แบบท่านแล้วคือแบบว่าสบายใช่เพราะมันหลายรอบกับคนเดิมเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกันที่แบบมาว่าเราที่เราบอกออกจากกลุ่มนี่คือฉลาดออกจากกลุ่มนางงามที่ว่าเป็นแบบตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็สิไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อะไรเฮ้ยเจอบ่อยใช่ไหมเขาบอกว่าเจอทุกวันเลยค่ะถึงบอกว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะติเพื่อก่อนเนี่ยทักมาได้เลยเราพร้อมรับฟังแต่เราเป็นคนรู้จักเราไหมคะไม่ค่ะทำไมเหมือนหลายคนก็เป็นห่วงเราโพสแบบนี้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบว่าเราเงียบมานานแล้วสิ่งที่เราโดนแล้วบางทีเราแค่อยากจะบอกว่าเอ้ยบางทีสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณหรอกแต่คือแบบก่อนที่จะพูดหรือจะพิมพ์อะไรช่วยแบบย้อนไปดูเอ้ยเราก็พัฒนาตัวเองคือชมกันหรือว่าจะติดก็บอกก็ได้แต่นี่คือติดเพื่อให้เรารู้สึกแย่เลยเราก็เลยแบบทำไมไม่ดำเนินคดีหลายต่อค่ะแต่ว่าต้องมีสักเคสนะคะหลายแฟนคลับก็บอกพี่ชาขอสักเคสเถอะอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็แบบถ้าทำแล้วมันเสียเวลาเราก็ไม่อยากทำเพราะว่ายังไงต่อให้เราทำเคสนี้ก็จะมีอีกประมาณหลายๆคนที่พูดไม่ดีแล้วถ้าเราไปตามหมดเคสก็ไม่น่าจะไหวค่ะแต่จะแบบถ้าเกิดเราเป็นเยี่ยงอย่างอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะแบบไม่กล้าเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ไม่แน่ค่ะยังไม่เจออันที่แบบที่สุดอันนี้ยังไม่เจอถ้าเจอเมื่อไหร่จะเจอหนักสุดอะไรอาจจะลามไปถึงพ่อกับแม่ก็ได้เพราะถ้าว่าเราไม่อะไรเลยแต่ถ้าแบบลามไปถึงพ่อแม่นี่คือเราก็ตอบกลับมาหลังๆไม่ก่อนอันนี้ไม่แต่หลังๆเริ่มแบบเคยนะคะเคยทักไปคนที่เขาด่าเราแบบเข้าใจผิดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าถ้าอยากรู้อะไรคือก็ถามเลยไม่ต้องไปปั่นให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเพราะบางทีคนเขาก็ไหลตามกันแต่หลังๆก็คือเหมือนได้บทเรียนว่าเราอยู่ของเรานี่แหละค่ะเราทำงานหน้าที่ของเราก็พอไม่ต้องไปสนใจที่คนเขาว่าเรามีคนอีกมากมายที่รักเราให้โฟกัสที่ความสุขดีกว่าจิ้มแต่ให้มีมารยาทนิดนึงค่ะอันนี้คืออะไรยังไงเอ่ยก็คือมันจะมีแบบบางกลุ่มละกันเรียกว่าบางกลุ่มที่แบบว่าเขาอินมากๆจนแบบบางทีไปล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของทางพี่ฟ้าเองแล้วก็ของทางพี่ชายเองด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคเราไม่เคยว่านะกับการแบบจิ้มกันเป็นโมเมนต์น่ารักอะไรแต่บางกลุ่มคือเยอะเกินจนเราต้องออกมาพูดว่าโอเคเราเป็นพี่น้องกันใช่ไหมจะทำอะไรก็ให้เกียรติทั้งพี่ฟ้าก็ให้เกียรติตัวเราด้วยอย่างที่ตอนเราโดนนี้คือโดนยังไงบ้างมีนะคะที่แบบพิมเข้ามาด่าหรือบางทีก็คือล่าสุดที่รู้คือแบบไปอยู่หน้าคอนโดก็มีรับเป็นคนที่ส่วนตัวเราเยอะเกินไปเราก็เลยแบบพี่ฟ้าก็โดนแต่เราแค่ไม่เคยออกมาพูดไม่เคยออกมาบอกมีการห้ามเราไปจิ้นกับคนอื่นแบบนี้มีไหมคะไม่มีห้ามค่ะเป็นเพื่อนๆกันนะคือเขาแบบเขาคงรู้ว่าเราไม่ได้เหมือนกับไฮดี้อ่ะเราก็แบบมีไฮลอตกับใครอ่ะพี่ชมพูก็มีชาชมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนกับตาจะแรงหน่อยเพราะว่าหลายคนเขาก็เริ่มมากับอินลอตเขาก็ไม่อยากให้เราไปกับคนอื่นแต่เขาก็คงเข้าใจว่ายังไงมันก็คือสิ้นสุดที่พี่น้องก็คือต้องอินลอตอย่างเดียวบางคนก็คืออินลอตอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้แบบไปที่อื่นเลยไม่มีปัญหาเวลาต้องร่วมงานกับคนอื่นๆใช่ไหมไม่ค่ะไม่คือด้วยความที่เราสบายใจทำงานกับทุกคนก็คือเป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดเลยเราก็ไม่ได้อะไรแล้วถ้าวันหนึ่งเรามีแฟนถ้าหนึ่งมีแฟนกลัวมันจะแบบว่ากลายเป็นแบบไม่โอเคเลยไม่มีน่าจะมีอะค่ะถ้าแบบว่าวันหนึ่งมีแฟนก็คงมีแบบว่า
ฝั่งแบบเคสฝั่งนี้ที่ไม่โอเคเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเรามองว่ามันเป็นชีวิตชีวิตใช่ใช่คือให้มองว่าเองหลอดคือความสุขอลังการนะแบบคือไม่ว่าต่างคนต่างจะมีใครก็แล้วแต่หรือว่าใครจะเข้ามาอะไรเงี้ยให้มองว่าแบบมันก็คือชีวิตของคนเราที่ต้องพบเจอผู้คนอีกมากมายก็คือขอพื้นที่ส่วนตัวให้เราบ้างเนาะใช่อาจจะแบบไม่ต้องมาหาที่คอนโดก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ที่ส่วนตัวของเราเนี่ยก็เว้นที่คอนโดไว้หน่อยตามไปที่คอนโดอยู่เออมี2คนค่ะแต่ไม่ได้เห็นเองเป็นช่างแต่งหน้าที่เห็นคนนึงแล้วก็นิติเห็นค่ะบอกว่าเนี่ยเห็นคนเนี้ยเขาขับตามมาจอดที่หน้าหลายวันแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบมองไม่รู้จักค่ะเพราะว่าคนที่จะรู้ก็คือมีแค่เพื่อนแล้วก็แฟนๆแก๊งนางงามค่ะคือตามมาจากอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆมันก็เห็นรถตู้เป็นแฟนเดียวเข้ามาเขาแบบต้องเป็นใครสักคนแน่เลยเขาก็เลยแบบขับเข้ามาด้วยเรามีแจ้งไว้ไหมคะแจ้งรปภ.แจ้งไว้ค่ะแจ้งไว้แล้วก็โชคดีที่ว่ารปภ.ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนคอนโดรักษาความปลอดภัยได้ดีอ่ะถ้าจะขึ้นห้องก็คือต้องสแกนนิ้วเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมานั่งรอล็อบบี้เราก็ไม่ไหวโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอลงนี่มันขอพี่มาตอบพี่มาตอบพี่มาตลอดแค่นี้นะโอเคโอเค